ต่อกันที่คาราบาวนะครับประกาศต่อสัญญาสนับสนุนการแข่งขันอ f ง o t b ฟุต League อีก3ปีพร้อมถ่ายทอดสดให้คนไทยได้ชมฟรีนายกมลดิตสมุดโคจรครับรองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาดบริษัทคาราบาวกรุ๊ปจำกัดมหาชนประกาศต่อสัญญาเป็นผู้สนับสนุนหลักการแข่งขันอ f ง o t b ฟุตบอลลีกหรือว่า EFL หรือว่าที่คนไทยรู้จักกันในชื่อคาราบาวคัพนะครับอย่างเป็นทางการอีก3ปี จากเดิมที่จะสิ้นสุดในปี2024จะทำให้ทางคาราบาวเ,เป็นสปอนเซอร์หลักไปจนถึงปี2027และผนึกความร่วมมือกับทางไทยรัฐทีวีครับและ TikTok ถ่ายทอดสดให้คนไทยได้รับชมฟรีเพื่อเจาะฐานแฟนบอลและคนรุ่นใหม่ทั่วประเทศนะครับขณะเดียวกันคาราบาวยังได้ร่วมกับ EFL นะครับพัฒนาวางรากฐานวงการฟุตบอลไทยผ่านโครงการคาราบาวสปอร์ตประกอบด้วยคาราบาวโค้ชเดอะโคช ซึ่งเป็นการนําองค์ความรู้ฟุตบอลระดับโลกมาสู่วงการฟุตบอลไทยโดยการนําโค้ชฟุตบอลจากสโมสรนในลีกอังกฤษที่มีความสามารถครับมาถ่ายทอดทักษะและเทคนิคการฝึกสอนฟุตบอลให้กับโค้ชทีมเยาวชนชาวไทยและยังได้เปิดคาราบาวกราสบรูซฟุตบอลมอบอุปกรณ์กีฬาฟุตบอลแก่เยาวชนที่ขาดแคลนและได้เชิญโค้ชจากทางคาราบาลโค้ชเดอะโค้ชมาถ่ายทอดความรู้ทักษะเทคนิคต่างๆให้กับเยาวชนอีกด้วยครับ ซึ่งนอกจากนี้นะฮะเพื่อการต่อย,ยอดกระแสของคาราบาวครับปีนี้ทางคาราบาวกรุ๊ปเนี่ยยังได้จกกัดการแข่งขันฟุตบอล7คนครับที่ชื่อว่ารายการคาราบาวเซเว่นเอซ้์นะครับปี2023นะครับโดยการแข่งขันนี้เป็นปีที่2แล้วนะฮะเพื่อเปิดโอกาสใ,ให้กับผู้ที่ชื่นชอบฟุตบอลครับได้มาประลองฝีเท้าร่วมแข่งขันในรายการระดับประเทศโดยรอบคัดเลือกเนี่ยจัดแข่งทุกภูมิภาคครับตั้งแต่5สิงหาคมที่ผ่านมา จนถึง19พฤศจิกายนรวม32สนามทั่วประเทศครับโดยแชมป์ระดับประเทศจะได้บินลัดฟ้าสสู่ประเทศอังกฤษครับแล้วก็ได้ไปชมเกมคาราบาวครับในรอบชิงชนะเลิศแบบติดขอบสนามครับ